สวัสดีครับกลายเรนเจอร์บ่นก่อนแล้วกันครับ ROV แนะนำว่าอย่าเล่นเยอะคาราวะครับแม้จะหลังๆจะบอกว่าเอ้ยแพ้ก็ได้ไม่เป็นไรใช่ไหมเอาสนุกแล้วคือขนาดเอาสนุกก็มันไม่สนุกครับแบกทุกเกมครับแบกจนหลังๆไม่ไหวแล้วเราเต็มที่ทุกเกมแรกๆก็ไหวเออเต็มที่ไปจนจบเกมได้สักพักก็จะเป็นเต็มที่ไปสัก4-5 นาทีแล้วพอแบบถ้าทีมมันถ้าเราพยายามเต็มที่แล้วแล้วทีมไม่พยายามเลยเล่นชิวๆรอเลทเกมรอนู่นรอนี่ไม่พยายามจะเร่งเอาชนะเราก็พอดีกว่าปล่อยกูไปเถอะเพราะมันมีเกมสนุกๆไงครับมีบางเกมมันสนุกมากมันถึงยังดึงเราไว้ได้ไงครับเราแค่เล่นตามฝีมือเราอะแล้วที่เหลือก็จะช่วยกันมันก็ชนะได้หรือจะแพ้แต่ช่วยกันมันก็โอเคมันฟินไปแล้วเรียบร้อยเหมือนกีฬาแหละคือถ้าเล่นกันดีๆนะทุ่มเทเห็นความพยายามมันอาจจะไม่ชนะก็ได้อันนั้นก็อาจจะฟุตบอลเนี่ยแต่ไม่เข้าสักทีแต่พยายามบุกพยายามทำเกมบุกช่วยกันต่อบอลช่วยกันไล่บอลเราก็ยังรู้สึกเฮ้ยเขาทุ่มเทกันช่วยเหลือกันมันก็แต่ยิงไม่ได้เองโชคร้ายเองหรือเขาป้องกันได้ดีอะไรเงี้ยเราก็คงต้องยอมไปนิดหน่อยยอมได้อยู่แต่มาเล่นอย่างนี้บางหลายๆเกมมันเขาไม่พยายามเลยเราก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วตั้งหลังก็เลยโยนดีกว่าไม่เอาแล้วคือได้ทีมันไม่เอาแบบเสี่ยงซึมไม่พยายามวิ่งไปช่วยก็มันแรงจริงๆอ่ะปวดหัวเลยโอเคครับไม่โอเคสิจะเปิดกาชาไม่เอานี้นะอยากได้ตัวอยากได้พวกปิโก้ยังหวังอยู่ปิโก้แล้วก็แปดดาวดีๆแปดดาวตัวที่เหมาะกับทีมเรานอกเกรดนะครับก็ไม่ได้กะได้ไอ้พวกนี้ไงอยากได้ตัวอื่นๆมากกว่าเราจะเอาแต้มมาเปิดตัวนี้ด้วยน่าจะได้อีก90แต้มก็เดี๋ยวคงใช้อีกสักหนึ่งอีกสักเปิดอีกสักคงได้อีกหน่อยอ่ะคงได้เกียร์เยอะอยู่โอเคจัดเลยแล้วกันครับนี่ไอดีหลักนะครับไม่รู้เพราะหัวร้อนหรือเปล่าแต่อยากเปิดอ่ะที่จริงอยากจะรออีกนิดเหมือนกันคือช่วงปลายเดือนอาจจะมีกิจกรรมพวกตัวเก่าๆมาให้เปิดเล่นอะไรอย่างนี้ครับแต่ใครเครียดไป ดิพี่บ่อนในชาแนลเอาอีกชาแนลแล้วกันนะโอ้โหโอ้โหตัวแบบโอ้โหสุดยอดจริงโอ้โหไม่โอ้โหนะเสียเวลาโอ้โหโอ้ได้ปิโก้ครับผม3 แต้มครับปิโก้คูณราคา300เลยเหรอเนี่ยแพงไปหรือเปล่าโอ้โหออกอย่างนี้เลยอ่ะมีปิโก้ยังรู้สึกปลอบใจขึ้นมาได้นิดนึงแต่ก็คิดว่าหน้าเกียดหรือเปล่าออกอย่างนั้นอ่ะมะนาวก็ครบแล้วแมวกี่ช้างก็ครบแล้ว สุดยอดจริงๆครับแล้วก็หวังได้พวกตัวไดโนเสาร์ตัวอะไรที่มันคือจะบอกว่าตัวตกรุ่นก็ไม่เอาตกรุ่นขนาดนั้นไงไอ้ที่ได้นี่ตกรุ่นแบบหลุดโลกไปแล้วอ่ะกบแดงเหลือเยอะอยู่ครับไม่รู้จะอัพไอ้ตัวไหนไงอัพมามันก็มันไม่ได้ใช้อ่ะเก็บไว้ก่อนดีกว่าอย่างปิโก้เนี่ยมันได้ใช้ทันที
ได้แต้มเขียวมาอีก9แต้มครับเงินก็หมดแล้วนะครับพอเลเวลอัพมันก็โอ้โหขาดไปประมาณ40ล้านเนี่ยเพิ่งจะไล่อัพขึ้นมาได้ใช้เงินเยอะมากครับหลังๆก็ระวังหน่อยครับใครที่แบบเอาเงินไปใช้อย่างอื่นสุรุ่ยสุร่ายนะมันหมดเลยนะเออนี่ครับพี่เก๋52เองเหรอทานอยู่แล้วนะบวก7ละ61ผมเปิดต่อครับเดี๋ยวเปิดเกียร์ด้วยเปิดตัวอีกโอ้โหเท่าไหร่ละก็ชอบนะทำให้มันครบๆไปเนี่ยอยากได้แค่ตัวประมาณเนี้ยเอ๊ะมันใช้ประโยชน์ได้ครับไม่ได้หวังอะไรมากมายเลยเอ๊ะ เขียนบ่นนะมันเห็นชัดๆอยู่อ่ะโอ้โหมันแบบทั้งแผงอ่ะใช้งานได้แค่ตัวเดียวอ่ะที่เหลือมันครบแล้วบ้างตกรุ่นแบบเยอะเกินอ่ะโอ้โหอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำไงดีล่ะอย่างเงี้ยโอ้โหโอเคมันก็มันดรอป8ดาวแล้วอ่ะ7ดาวก็แต้มเขียวก็ครบแล้วโอ้โหโอเคแต่8ดาวยังไม่ออกครับเหมือนว่ามันจะการันตี8ดาว1ตัวนะพี่เองครับเสือขาวก็โอเคครับจากมูลค่ามันไม่น่าจะถึง300ปีอะนะโอ้โหอย่างเงี้ยตกรุ่นไปแล้วครับครบแล้วด้วยโอ้ชาวโอ้โหมะนาวอีกแล้วว่ะครบหมดแล้วว่ะ เนี่ยผมฟาร์มจนครบแล้วครับเอาตัวจบฟาร์มมาให้อ่ะโหดร้ายจริงครับป่าเสือขาวเสือขาวก็แต้มเขียวครบแล้วครับบวก16แล้วก็ลงตัวหลักได้แล้วแล้วก็บวก17ไปครับเลเวลกบเขียวก็ได้กำลังยัดนะมันได้ใช้งานไงได้ลงด่านชัวร์แต่ก็น่าจะได้บวก20ในไม่ช้านี่แหละในช่วงนี้เหมือนแบบจะได้น้อยลงดรอปยากขึ้นเป็นไงล่ะครับผมนอกเกรดแล้วก็กะได้อะไรแปลกๆบ้างเนี่ยแม่งโหมันเก่าแบบย้อนอดีตเลยอะไม่รู้จะบ่นยังไงแล้วมันก็บ่นไปเยอะแล้วไงบ่นไปเยอะแล้วครับเขาก็ยังเอามาหลอกขายอยู่โอ้ขอตัวที่มันใช้งานได้หน่อยเว้ยโอ้โหนี่งานรุ่นเก่าอีกแล้วครับรุ่นเก่าอีกแล้วรุ่นเก่าตัวฟรีโอ้โหจัดให้ครบว่ะเจมเวทก็ไม่คิดจะทำเพิ่มแล้วตกรุ่นเกินไปโอ้โหมงอีกโอเคครับได้โมจิครับได้ตัวใหม่ครับจำค่าพลังไม่ได้แล้วโอ้โหนี่ก็ตัวรุ่นใหม่เขาเรียกตัวในซีซั่นใหม่แต่รุ่นแรกของซีซั่นใหม่โอเคครับนรกครับนรกแตกเลยครับผมออกหน้าเก็บมากครับดีที่แบบเป็นช่วงที่ไม่ได้คิดหวังว่าจะได้นู่นได้นี่นะเปิดเล่นๆจะเชแต่300บี900บีเกลี้ยงเคลื่อนย้ายศัตรูอีกแล้วครับยกเลิกอมตะลดต้านสกิลขยะเลยเนี่ยวะ40เท่าลดดีเฟนส์ลดการกายกันเวทแล้วก็ใบโอ้โหถ้าถูกโจมตีด้วยสายสเตรนครับจะเพิ่มการกายกันเวทแล้วก็ต้านสกิลครับไม่ค่อยเทพธรรมดาคือไอ้สกิลมูฟเนี่ยมันหวังผลไม่ได้เลยมันไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่นี่คนใช้ไหมวะไปดูท็อปเขาเล่นแล้วกันแบบดูไม้ก่อนหลอกไปแล้วกันคงไม่เปลืองกบแดงกับไอ้ตัวพวกนี้นะ
คือถ้ามาเป็นอันตราอะไรก็อาจจะใช้ครับแต่ถ้ามาเป็น8ดาวนี่ก็ล็อกไว้ก่อนเพราะดูเหมือนมันก็ได้ยากกว่าไอ้แบบเนี้ยแต่เนี่ยผมเอาไปย่อยหมดแล้วมั้งสกิลเดียวกันแล้วป่ะไอ้มูฟเนี่ยสตันแนวหลังใช่ป่ะแล้วดูค่าพลังโจมตีดิมันตกรุ่นแล้วไงค่าโจมตีก็อย่างเงี้ยโมจิใช่ไหมอันดับท็อปดูสักห้าอันดับแล้วกันเขามีติดทีมหรือเปล่าวะเสียเวลาไม่ต้องดูหรอก ดูไม่เราไม่มีแววปะตั๋วต่อครับตอนนี้เกียร์เท่าไหร่ละเกียร์ก่อนแล้วกันสเตจสองรอบเป็นครับคงต้องคงเอาอีกรอบแหละเกียร์ดีจริงจัดไปขอโทษครับเปิดไม่ได้ละ ย่อยก็ได้โอ้โหนี่คือจาก800นะ800จนไปเหลือต่ำกว่า500แล้วก็ขึ้นมาอีกแหละรอแป๊บแล้วกันครับโอเคครับใกล้หมดแล้วในส่วนนี้รู้สึกว่าต้องลบไปประมาณให้เหลือเกือบ350เนี่ยแร่มันก็เหลือเยอะครับแบบเปิดไม่ได้สักทีครับเปิดไม่เข้าเจอเลยครับยิ่งสีม่วงนี่ไม่ออกตารางดีๆมานานมากครับก็ใจร้ายจังนะคือไม่รู้จะเอาไงอีกไงอะไรก็ยากนะเท่าไหร่แล้วโอ้โหยังไม่นานอ่ะอีกสัก3รอบให้มันดูไงว่าความน่ารำคาญจะเป็นยังไงช่วงนี้ยิ่งปวดหัวอยู่ด้วยไงไอ้ก็ ROV นี่แหละนะก็เราก็น่าจะเล่นเยอะไปหน่อยผิดเองแหละคือเราเล่นพอประมาณมันจะสนุกใช้สมองนิดๆกำลังเพลินๆแต่พอเล่นเยอะไปมันก็กลายเป็นแบบเครียดยังไงก็อยากสนุกไงอยากสนุกมันก็ต้องช่วยๆกันพยายามอยากสนุกถ้าแบบไปยืนนิ่งๆแล้วรอให้ทีมชนะมันใครจะมาแบกมึงวะมันต้องช่วยเว้ยมันต้องช่วยๆกันโอเคไปไปบ่นในอีกชาแนลในเรื่องเนี้ยแบบคาใจอะครับจัดไปได้สักทีนี่เปิดเกียร์จากบีนะไม่คุมความเจ็บโอ้โหกระเป๋าสีทองแล้วกันครับอันนี้ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่อันขออันแปลกๆบ้างสิขอแปลกๆบ้างนะโอ้โหใจร้ายสุดๆเลยครับผมได้กระเป๋าสีทองมา2อันครับโอ้โหเออว่ะแม่งใจร้ายสุดๆเลยว่ะอ่ะตัวจัดไปเนี่ยอยากให้ผมแอคติ้งใช่ไหมครับผมไม่รู้จะแอคติ้งยังไงมันก็แบบชาชินไปแล้วไงคิดอยู่นะเนี่ยออกเนี่ยแอคติ้งยังไงมันก็ทำได้นะแต่เฟกไปอะเฟกจะชัดอะมันต้องตัวที่แบบอยากได้จริงๆดิมันแบบเจอแต่ความผิดหวังเนี่ยมันก็นั่นแหละก็เป็นข้อเสียเหมือนกันแบบไม่พยายามเป็นนักแสดงไงก็ต้องมีหลงมีแหลกันบ้างใช่ไหมโอ้โหมันเรทไปไหนหมดวะเฮ้ยไม่เหลือจริงๆเหรอเขาทำยังไงวะเขาล็อก ID เราให้เจอแต่อย่างนี้เหรอดูดิมันแบบตัวที่แบบขยะล้วนเลยครับไม่มีค่าเลยครับตัวพวกนี้ย่อยขายทิ้งอย่างเดียวเลยเอ้ยเอาน่าจะเอาไปย่อยได้บางตัวก็ได้ผลึกดำโอเคครับตัวนี้มาอีกแล้วครับมันก็ยังพอปลอบใจได้นะเพราะดูแล้วว่ามันได้เยอะก็น่าจะทำแต้มเขียวได้
คือถ้าเรายังไม่มีเหล้าปี่เราก็น่าจะพอได้อยู่นะแต่เมื่อเรามีแล้วอ่ะมีการขโมยได้ครับตัวเมื่อกี้ก็น่าสนอยู่ถ้ามาเยอะๆนะก็น่าทำแชมเปญทำครบไปแล้วคิดจะทำอีกตัวเหมือนกันแต่เหมือนแบบมันตกรุ่นไปแล้วอะใช้ได้อยู่นะครับสำหรับหัดเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แบบทีมที่เขาเต็มแล้วอะเขาก็คงจะเอาออกบ้างน่าจะมีตัวอื่นที่โหดกว่าเยอะแหละเพราะค่าพลังมันตกรุ่นแล้วแต่สกิลมันยังโหดอยู่โอ้โหแหม เห็นตัวดีๆเริ่มออกกันแล้วคิดว่าเออมาเว้ยมาเว้ยจัดกบ7 ดาวมาปลอบใจซะงั้นเอาหน่อยดิเปิดให้เขาดูเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงครับผมหมดตรูดแล้วสบายใจไหมไม่เลยสมองตึงเลยไอดีนี้ก็ยังไม่ได้นะไอเรือเป็ดเนี่ยเตียวหุยรู้สึกว่าก็ยังไม่ได้เหมือนกันโอเคครับล็อกไว้แล้วกันแดนนี่อันนี้ก็ดีอยู่มันดูดีเลยนะแต่มันทำไมดูกากๆก็ไม่รู้มันดีอ่ะอันนี้มันแบบเหมือนมันจะกากๆไปนิดนึงไงสกิล8 ดาวมันกากไปนิดนึงแต่สกิลขั้นสูงนี่มันโหด ability นี่แบบขั้นเทพเลยสกิล8 ดาวธรรมดาไปนิดเดียวจริงๆน่าเสียดายระยะยืนด้วยหรือเปล่าไม่ระยะยืนก็ดีครับเหมาะกับใช้งานจริงๆตัวนี้มันนิดเดียวจริงๆไงจำเป็นนี่ก็ตัวต่อไปคงทำเป็นตัวตั้มเขียวตัวหลักมันก็เนี่ยได้แค่42 แต้มเอากบยัดกบดำยัดไปเนี่ยมันเบาไปหน่อยตัวของสตรีทไฟเตอร์เดือนนี้ก็3,000ใช่ไหม30 เท่าขึ้น40 เท่านี่ก็15 เท่าแล้วก็5 เท่าอีก8 ครั้งว่ะก็ถือว่าแรงอยู่นี่ก็ถือว่าแรงอยู่นะก็ไม่ได้แย่อัพไปมันก็ยังอัพได้ครับนี่ก็เบื่อหน้าดีกว่านะพอมันได้อยู่ด้วยกันมันมานานแล้วก็รู้สึกเบื่อหน้าก็ทำเองยังได้อยู่แหละเมื่อกี้จะเสียได้อันไหนวะลืมละป่ะแก่ละย่อยย่อยย่อยเจเวก็ไม่คิดจะทำนะครับไอ้นี่เจสสิก้าแมวกี่ชาผมก็ครบแล้วใช่ไหมทำเป็นแต้มเขียวป่ะหรือทำบวก20ว่ะไปดูก่อนสิน่าจะบวก20ด้วยนี่ไงเนี่ยแล้วจะเอามาอีกทำไมอ่ะที่เหลือก็ขยะรู้แล้วครับเพราะเราทำครบแล้วตอนนี้ใครขนาดทำครบแล้วก็อยู่ทีมไหนอ่ะทีม B ไหมทีม B ก็ไม่เปิดใช้ชัวร์อยู่ทีม A นี่ก็แต้มเขียวแล้วอ่ะจะบวก20กับไอ้ตัวนี้เหรอ โอ้อันนี้ก็ครบแล้วคือถ้าออกอย่างนี้มามันก็จบครับนั่งเศร้าไปอันนี้ก็น่าสนอยู่ครับที่จะทำบวก20ก็มันยิงไกลไงแต่ตัวใหม่มันมีใช่ไหมไอ้เป็ดอะไรพวกนี้เหมือนมะนาวก็ครบแล้วฉลามนี่รีบทำแต้มเขียวไปหน่อยใครที่ไม่รีบก็ทยอยทำไปก็ได้นะครับบวกทีละ1ขึ้นไปบวกก็11 12แต้มเขียวก็น่าจะครบแล้วแต่อาจจะช้าหน่อยแต่มันก็คุ้มเพราะอย่างผมเนี่ยถ้าเอาแต่แต้มเขียวเนี่ยไอ้ตรงแม็กซ์มันก็จะช้าแต่จะได้แต้มเขียวมาทำเร็วๆไปงงไหม
ผมเลือกทางลัดไงแต่ถ้าแบบจะทำต่อจะเพราะมันสักพักจะเสียดายครับว่าเอ้ยอยากทำบวก20อยากทำบวกแม็กด้วยว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เสียดายว่าเอ้ยแต้มเกี่ยวครบแล้วนี่ก็ไม่ต้องมาเสียบวกแม็กเปล่าโอเคครับมีอะไรอวดอีกไหมวะย่อยอะเซฟทำไมดูซิอันนี้ขายนะเนี่ยบาวเค้กมันก็ตกรุ่นแล้วครับมันมีตัวใหม่ที่แบบน่าสนใจกว่าเยอะเลยแซลลี่แมวนี้ก็แมวกวักนี่ตอนมาใหม่ๆผมชอบมากนะอยากได้สุดเลยมันถึกสุดๆครับในยุคนั้นเลือดเด้งแบบโอ้โหทั้งชนทั้งเลือดเด้งโอ้โหสู้ยากมากตอนนี้ก็เกลื่อนอันนี้อาจจะเก็บไว้เลือกไปย่อยก็ได้โอ้โหไม่มีเลยดัมบี้นี่เคสเอ็มนี้ก็น่าจะย่อยได้เดี๋ยวค่อยเคลียร์นะโอเคครับแล้วก็เนี่ยมีผลึกเยอะแยะครับแต่เปิดไม่เจอทำไงอ่ะขั้นต่ำผมก็เอานี่แหละสำหรับตารางม่วงนี่นะก็กบดำขั้นต่ำ3ตัวกบแดง3ตัวแล้วที่เหลือก็มีอันตราหรือกบแดง1ตัวมีมาสักอันก็ยังดีไงแต่อย่างนี้มันขาดกบแดง3ตัวไปมันก็ไม่น่าเปิดเลยในใจก็คิดอยู่อะเอาเปิดเอาก็เอาวะอะไรอย่างเงี้ยหรือก็ไม่ได้แบบรู้สึกจะขาดทุนเยอะไปหน่อยและนี่ก็เปิดรอบหนึ่งเปิดครบถ้าดวงซวยสุดก็จ่าย50,000ใช่ไหมอันนี้ก็ได้2รอบกบดำ8ตัวอันนี้ได้กี่รอบอะ24รอบกบดำ24ตัวแต่เนี่ยก็จนมีเยอะขนาดนี้อันนี้ก็มันไม่ออกเลยครับออกยากมากครับไอดีไก่นี่จะออกเยอะออกจนเยอะจนผลึกฟ้าเริ่มร่อยหรอแล้วแต่ไอดีหลักนี่เจอ อย่างเงี้ยเหนื่อยเลยเกมที่เหลือมีอะไรอวดไหมอ่ะไม่มีแล้วครับก็เดือนนี้ก็เชียร์อันนี้แล้วกันแต่ก็น่าเสียดายหน่อยว่าเปิดกับไอดีไก่มันก็ยังน่ารักน่าลุ้นหน่อยไปกับไอดีหลักนี่มันแบบมันเอาอันที่เกียร์ฟรีสีทองมาให้ครับที่ผมบอกนั่นแหละจะคุณค่าพลังมันพอๆกับกระเป๋าสีทองซึ่งใช้ไม่ต้องสีทองมันก็พอใช้งานได้อยู่ก็ดีขึ้นมาอีก10%แต่ถ้าได้ชิ้นอื่นมันดีกว่าประมาณ50%เนี่ยมันก็รู้สึกเสียดายแต่ก็ยังแนะนำอยู่ครับมันได้ชัวร์ๆไงไปเปิดอันนี้ก็โอ้โหหลอกเด็กเปอร์เซ็นต์ออกน้อยไปหน่อยเปิดนอกเกรดครับสำหรับ ID เก่าก็ดวงคุณก็คงอาจจะสูสีกับผมนะนะสำหรับ ID ใหม่ๆมันก็น่าจะอวยก็คงจะออกดีๆกว่านี้แล้วก็กิจกรรมต่างๆครับมันก็ทยอยมาแล้วนะไอตั๋วที่ว่าจะได้อะไรล็อกอินครบไอก็ได้ครบเราอยู่นะแต่เขาแค่มาช้าแล้วก็ประกาศไม่ละเอียดเท่านั้นเองแล้วก็ล็อกอิน7วันนั่นรู้สึกว่ามันจะอยู่ถึงสิ้นเดือนครับก็เลยสามารถนั้นถ้าเข้าเกมทุกวันก็น่าจะได้ครบครับไม่ต้องทุกวันก็ได้มั้งมันมีเวมันบังคับล็อกอินแค่7วันแต่มีเวลาให้ล็อกอินประมาณ15วันเนี่ยยังไงมันก็น่าจะครบแต่เห็นว่าค่าพลังมันค่อนข้างจะมากน้อยต่างกันไปใช่ไหมไปดูสักหน่อยดิเหมือนว่ามันจะน้อยๆไปใช่ไหมจำไม่ค่อยได้ด้วยใช่ผมเปิดดูผ่านๆนะมันก็ไม่ได้แย่นะครับ
50 50รวมกันก็300กับ300อ่ะไปเทียบกันนี้เท่าไหร่อุ้ยดีกว่าด้วยนี่ใช่ไหม50คูณ6ก็300%ดีกว่าอันเก่าอีกอันนี้อันไหนว่าเสื้อใช่ไหมอันนี้ก็300ครับนี่มันก็ไม่ได้โดดเด่นมากครับต้านสกิลก็มีและเลือดถ้าธรรมดาดีกว่าเหมือนโล่ใช่ไหมอันเนี้ยค่าพลังเหมือนโล่มีต้านสกิลมีเพิ่มเลือดอันนี้มันแรงกว่าโล่เนี่ยมีเลือดมีต้านสกิลแต่อันนั้นเป็นการไกลๆการกายภาพประมาณนั้นอันนี้ดูหรือเปล่าวะโอ้โหอันนี้จะดูตามไปนะตามชัดเจน6 30แต่ได้ต้าสกิลติดสกิลมันจะดูแปลกๆไปนิดนึงแปลกตาไปมันก็ต่ำอยู่แล้วนี่นะอันปกติก็ต่ำนี่ไงกระเป๋าสีทองแต่ได้หลบสกิลสูงดีครับ96 54เกือบ60%ครับถือว่าสูงมากใช้ได้เลยค่าพลังมันเท่ากับอย่างเงี้ยแรงกว่ากระเป๋าสีทองแล้วนะแต่คุณจะอยากได้ล่ะคือมันก็ดีกว่านี้ 10% เนี่ยกับได้เป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะคุ้มกว่าแต่ถือว่าเปิดแล้วก็คุ้มอยู่ยังไงก็ได้เกียร์ที่พอใช้ได้มาเพิ่มโอเคครับจบแค่นี้ละกันสวัสดีครับทิ้งท้ายก็บ่นก็มาจ้าก็กับอีกชาแนลก็ไปบ่นแล้วเราว่าเกม ROV นะคือซื้อแท้งตัวใหม่แท้งไฟเตอร์ร็อกซี่ไงหลังๆก็ไม่ค่อยเติมละซื้อด้วยทองมันก็ทำให้รู้ความรู้สึกเดิมๆจะกลับมาครับจังหวะบวกเราเป็นแท้งใช่ไหมเราก็ต้องเดินลุยป่าให้แล้วมันก็มีโอกาสถูกดักยิ่งอีกฝั่งเขาขยันซุ่มขยันรวมขยันบวกอ่ะเราก็จะถูกดักมีโอกาสตายซึ่งเราเล่นมาจ้าถ้าโดนดักอย่างนั้นเรากดอันติแล้วก็ฟิกเกอร์ส่วนใหญ่ก็จะรอดเปอร์เซ็นต์รอดสูงมากแต่ถ้าไปเลือกแทงตัวอื่นโรมมิ่งตัวอื่นถ้าหลุดไปแบบนั้นแล้วส่วนใหญ่มันตายส่วนมากมันตายมาจ้าจะส่วนมากจะรอดแต่ตัวอื่นส่วนมากจะตายและฉะนั้นแล้วคือทีมมันต้องช่วยครับจังหวะนั้นต้องมีทีมช่วยแต่ส่วนใหญ่ทีมก็จะนิ่งแล้วมันก็จะลำบากเพราะเราคือมันต้องมีใครไปช่วยไงจังหวะนั้นอะแต่พอไม่มีใครไปช่วยเราก็คือตายสักครั้งสองครั้งเราก็ไม่โง่ไงเราก็ไม่เดินแล้วพอเราไม่เดินเราก็จะไม่ถูกดักครับแต่ตัวอื่นน่ะมันก็จะถูกดักแทนใช่ไหมล่ะไอ้ตัวบางๆน่ะซึ่งเราไม่สามารถช่วยเขาได้ครับเราเลือกเป็นแทงมาเพราะส่วนใหญ่ก็แคลรี่กับเมดเนี่ยมันหรือตัวป่าเนี่ยมันมีคนเลือกชัวร์ๆแล้วจะว่างตำแหน่งแทงนี่แหละคือพอไอ้พวกนั้นโดนอย่างแรกเราช่วยไม่ทันครับมันตายไวกว่าเราเยอะเลยเราอาจจะกันได้ถ้าโดนลุมเยอะๆก็อาจจะแค่5 วิอย่างเงี้ยแต่ตัวอื่นๆวิเดียววุบเดียวเลยหายเลยฉะนั้นช่วยไม่ทันและช่วยไม่ได้ด้วยเพราะอยู่อย่างนั้นแล้วไม่ถึกอะถึงที่อยู่ตรงนั้นก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีแต่พอเราไปเดินมันก็ไม่คิดจะช่วยเรามันก็เลยเป็นลูปแห่งความตายลูปแห่งความพ่ายแพ้ใช่ไหมล่ะจะรอท้ายเกมมันก็เหนื่อยครับมันก็ต้องเล่นแบบโดนกดทั้งเกมอ่ะ
มันไม่สนุกเลยเราก็พยายามเอ้ยต้องไฟเว้ยต้องสู้บ้างเพราะอีกฝั่งเดี๋ยวเขาก็จะประมาทเองมีจังหวะประมาทชัวร์มีจังหวะเดินเดินพลาดแต่พอฝั่งเราตายเยอะๆมันก็จะขี้ขลาดไปเลยใจไม่เอาแล้วกลัวไม่กล้าเดินไปไหนแล้วคือถ้าอย่างนั้นถ้ากลัวขนาดนั้นก็ต้องกดยอมแล้วครับจะไปเล่นทำไมกดยอมไปเลยเสียเวลาคือตอนผมพร้อมอ่ะเขาก็ไม่คิดจะพร้อมกันแต่พอผมตายปุ๊บเนี่ยโอ้โหอยากบวกกันขึ้นมาทันทีเลยงงเลยนะคือแบบตอนที่ผมยังแทงให้ได้แทนที่จะมาช่วยตีไงไม่มาครับแต่พอผมโดนลุมตายปุ๊บสักพักวิ่งออกไปตายหนึ่งตัวตัวที่สองไปตัวที่สามไปตายหมดเลยแล้วเอ้าแล้วทำไมตอนผมบวกเขาไม่มาช่วยวะเนี่ยก็จะเจออย่างเงี้ยเฮ้ยก็เลยคิดเอ้ยมาจ้าก็ใครจะด่าว่าตัวมันห่วยนะแต่กูก็เลือกตัวดีๆอ่ะแต่พอเลือกตัวดีๆเขาก็ไม่คิดจะช่วยผมไงล็อกซี่ถึกนะครับมันเทียบได้ไงเพราะมีบางเกมที่ทีมมันช่วยผมเข้าไปบวกนะดึงสามตัวมั้ง2-3ตัวก็ตีบวกอ่ะหมายถึงแรกกันอ่ะว่าตัวร็อกซี่มันต้องตีครับต้องโจมตีครับเพื่อเอาบัฟตีให้มันติดสัญญาลักษณ์บนหัวไฟตรงข้ามอ่ะแล้วเลือดจะเด้งมาหน้าจะเด้งอะไรอย่างเงี้ยมันต้องตีเราก็ต้องเข้าไปลึกๆและมีเกมที่สนุกก็คือเพื่อนตามเข้าไปแล้วเพื่อนตามแล้วมันมีลากมีอะไรเงี้ยอีกฝั่งก็จะสู้ยากแต่ตาล่าสุดไปเข้าไปก็ตายจะถอยอย่างเดียวถอยครับถอยถอยถอยก็งั้นกูถอยอยู่ในบ้านเลยแล้วกันเพราะออกไปก็ตายยืนค้ำให้แม่งก็ไม่เอายืนค้ำให้แล้วนะมันก็ไม่เอามันกระโดดไปฟาร์มคีปงงไหมคือจังหวะนั้นคือแบบศัตรูอยู่ข้างหน้าละแทนที่จะมาปกป้องเราเว้ยเพราะเราจะรับเดเมจให้แล้วฝั่งเราต้องจมตัวที่มีเดเมจฝั่งเราก็จะได้ไปจมตีไอ้ตัวฝั่งนั้นไม่แม่งได้จังหวะฟาร์มใช่เลยอ้าวจะอยู่กันยังไงจะให้กูโดนตีอย่างนี้ยันท้ายเกมเลยเหรอแล้วมาพลิกชนะทีเดียวนี้นะมันไม่สนุกครับน่าจะเข้าใจยังไงคือแบบใครจะมาเล่นเกมแบบโดนกดทั้งเกมวะมันสนุกที่ไหนอะมันก็ต้องมีหือมีอือบ้างพี่พูดยังยาวอะพอดีกว่าครับสวัสดีครับ เดี๋ยวไปในอีกชาแนลก็ได้